เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ชั้น3หอประชุมอาคารอนุสรณ์100ปีโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นนายทวีศักดิ์สมนอกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรม KW Open House 2024สรรสร้างนวัตกรรมนำสู่นวัตกรประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานของครูและนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและผู้เรียนให้กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนวัตกรรมครูเหรียญทองระดับยอดเยี่ยมรางวัลนวัตกรรมครูเหรียญทองระดับดีเด่นรางวัลผลงาน IS ของนักเรียนเหรียญทองระดับยอดเยี่ยมโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูศิษย์เก่าและนักเรียนร่วมงานกระบวนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเรามีองค์กรมีนวัตกรรมในการบริหารก็คือเสี่ยวสมาร์ทพลัทโมเดลนะครับเสี่ยวสมาร์ทพลัทโมเดลนั้นเป็นนวัตกรรมการบริหารที่มุ่งให้เกิดคุณภาพลงสู่โรงเรียนและก็ลงสู่ผู้เรียนและนอกจากเสี่ยวสมาร์ทพลัทโมเดลแล้วเรามีนวัตกรรมบริหารก็คือองค์กรพักวันตภาพวิถีโดยนำสู่การปฏิบัติที่นักเรียนนั้นเรียนแล้วจบเพื่อมีงานทำนะครับก็คืออาชีวนวัตวิถีอาชีวนวัตวิถีนั้นโรงเรียนในสังกัดของพวกเราทั้ง84โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรมแล้วก็หนึ่งในนั้นคือโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ที่ผมได้นำเรียนไปแล้วว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและก็กระบวนการวันนี้เปิดบ้านวิชาการนั้นกัลยาณวัฒน์ได้นำเรื่องของหลักอาชีวนวัตวิถีนั้นมาสู่ลูกนักเรียนได้ยึดหลักการจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญาที่ให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงความสามารถทุกด้านทุกองค์ประกอบนะครับให้ผู้เรียนนั้นได้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขผมเชื่อมั่นว่าโรงเรียนกัลยาณวัฒน์นั้นจะเป็นองค์กรหรือสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่ชุมชนแล้วก็สู่สังคมโลกต่อไปครับขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงได้จัดกิจกรรมเป็นนิทรรศการนะครับแล้วก็มีทั้งผลงานของครูมีทั้งผลงานของนักเรียนนะครับซึ่งจะต้องมีความหลากหลายหลักสูตรของเรานั้นได้ตอบรับตอบโจทย์ของผู้เรียนตอบโจทย์ของประชาชนตอบโจทย์ของความต้องการของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงได้แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนนะครับได้เรียนอะไรจากทางโรงเรียนผู้สอนได้สอนอะไรจากทางจากที่เราให้คุณครูนั้นได้มีนวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาผู้เรียนให้ตรงจุดหมายตามหลักสูตรและตามจุดเน้นและจุดนโยบายต่างๆความเชื่อมั่นของผู้ปกครองในวันนี้ความเชื่อมั่นของประชาชนในวันนี้เราต้องดำเนินการเพื่อให้มีคุณภาพพัฒนาผู้เรียนต่อไปครับ